5นาทีพอดแคสต์อินพ r ฟแอ e ์วี่นาทีรอเธออยู่บ่ายสีจันทร์แป้งม่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัพเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับ5นาทีนะครับคุณอยู่กับรวิธานอุตสาหะครับ วันนี้เราจะชวนคุยกันถึงเรื่องของอารมณ์ชู้ว,วูบต่อนะครับจากตอนที่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของหมวดของการกินการช้อปปิง้งการดื่มอะไรอย่างเงี้ยการสบบุรี่อะไรแบบนี้นะฮะเอาช้อปปิ้งก่อนแล้วกันเนาะนะฮะเออผมเชื่อว่าช่วงโควิดเนี่ยหลายคนเจอเหมือนผมนี่เป็นเลยคือแบบก็ไม่ได้อยากได้ของนี้เท่าไหร่นะแต่เหมือนกับว่ามันไถไปไถามาเจอยิงแอดไปยิงแอดมาตอนแรกก็ไม่ได้สนใจนะฮะไปไปมามากดซื้อเฉยเลยนะ แล้วเดี๋ยวนี้มันโอ้โหมันช่างง่ายได้จริงนะฮะการสั่งของออนไลน์นี่มันเอาจริงบางทีสั่งไปแล้วลืมนะแล้วบางทีของส่งมาบางทีส่งมาจากจีนส่งมาจากอะไรเงี้ยกว่าจะได้ก็หลายอาทิตย์ใช่ไหมส่งมาอาทิตย์นี้ลืมไปแล้วนะว่ากดสั่งไปแล้วคืออันเนี้ยมันก็คือเข้าแคตตากรีอารมณ์ชั่ววูบนะฮะผมเชื่อว่าเราคงเคยบ้างอ่ะนะฮะซื้อของตามอารมณ์ชั่ววูบนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนช้อปปิ้งตามห้างบางทีเราก็อาจจะแบบ เดินเข้าไปโดยบอกว่าเอ้ยจะมาซื้อสมมตินะเสื้อยืดสีดําตัวเดียวนะฮะสักพักออกมาได้เก่งยีนแจ็กเก็ตเอ่ออะไรแบบเต็มไปหมดเลยนะครับตุงโต่งตุงท่าไอ้เสื้อยืดสีดำอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำบางทีนะฮะหรือบางทีซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เหมือนกันนะซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นการช้อปปิ้งแบบหนึ่งนะเคยเข้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วหยิบตะกร้านะฮะหรือบางทีถ้าเกิดเจ๋งก,กว่านั้นก็คือไม่หยิบไม่ไม่หยิบอะไรเลยแต่อาะหยิบตะกร้าละกันนะครับหยิบตะะะะกกกกกร้้้้าาาาสัััพ็เเอออออยยยจซืขงงงง่่ลบบนนีฮ สักพต้องเดินรถตะกร้า,กามาคืนเพื่อเอารถเข็นไปเพราะของเยอะจัดนะหนักถือไม่ไหวนะฮะแล้วก็เอ็นแอนี่คือของเต็มรถเข็นเลยนะฮะเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นเวลาหิวนะฮะผมเป็นบ่อยนะเวลาหิว,วเราไปเดินซูเปอร์เนี่ยนะนะนี่เป็นหนึ่งในพฤติกรรมซึ่งทําตามอารมณ์ชั่ววูบที่พบได้มากมายนะครับจริงๆแล้วอารมณ์ชั่ววูบแบบนี้เนี่ยมันคือมันมันจริงๆแล้วลึกๆคือเรามองหาความเพลิดเพลินบันเทิงใจความน่าพอใจต่างๆนานาเหล่านี้นะครับซึ่งการช้อปปิ้งเนี่ยโหให้พวกดีมากเลยนะครับ ทีนี้เราจะทำยังไงดีนะฮะจริงๆก็มีเคล็ดลับหลายอย่างแต่ว่าอันนึงที่ผมใช้บ่อยแล้วก็เวิร์กก็คือว่าเมื่อคุณเจอของที่คุณรู้สึกอยากได้จริงๆนะครับให้คิดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวขอกลับไปนอนคืนเดี๋ยวพวกนี้จะจะจะ,จะมาซือ้อถ้าเกิดเป็นยุคนี้ช้อปปิ้งทางมือถือก็เซฟไว้เซฟรูปไปเลยนะอ่าเซฟรูปไปเลยนะครับจะไปแยกใส่โฟลเดอร์อะไรก็ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้มาดูได้ไหมนะครับถ้าแบบอ ถ้าไม่ไหวจริงๆแบบว่าจะซื้อจะซื้อแล้วนะครับอย่างน้อยขอให้พยายามถ่วงเวลาไว้หน่อยนะฮะแทนที่จะซื้อเดี๋ยวนั้นขอให้เดินเดินรอบห้างสักรอบหนึ่งได้ไหมนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ก็กลับไปซื้อนะครับแบบนี้จะช่วยได้นะคือเดี๋ยวนี้มันมีของเยอะตาเยอะใจเราเยอะนะครับเราเราไม่อยากซื้อของเยอะจนเกินไปนะพูดจริงผมเชื่อว่าหลายหลายท่านก็มีประสบการณ์ซื้อของมาแล้วมันตั้งแงะอยู่ไม่ได้ใช้นยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ช่วยได้นะครับ พูดถึงอาหารบ้างก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะอาหารเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราสั่งอาหารที่ผมเป็นนะอันนี้เป็นผมผมเป็นจนมันเป็นโจ๊กตลกเลยนะคือแบบว่าเวลาผมจะไปรไปร้านอาหารถ้าเกิดผมหิวเนี่ยทุกคนจะแย่งเมนูจากผมไปหมดเพราะว่ากลัวผมสั่งมาครับผมจะสั่งแบบไม่คิดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เลยบอกว่าโอเคก่อนที่จะสั่งอะไรก่อนที่จะกินอะไรขอให้หยุดสักนิดหนึ่งนะครับหยุดสักนิดหนึ่งลองดูก่อนว่าเรา ั้งใจจะกินเยอะขนาดไหนลองมองสมมติในในโต๊ะเนี่ยนะฮะในโต๊ะมีอาหารอยู่แล้วก็มีอาหารมีกับข้าวอยู่เนี่ยลองมองดูว่าเรากัดจะกินประมาณสักขนาดไหนนะฮะสักหนึ่งจ่ายแล้วก็ค่อยเริ่มทานนะฮะบุหรี่เล่าก็เป็นแนวทางเดียวกันนะฮะคือเอาจริงอะทุกคนรู้รู้ไหมว่าสูบบุหรี่ไม่ดีรู้นะครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันเป็นอารมณ์ชั่วบูบอารมณ์อารมณ์มชั่วบูบของการสูบบุหรี่คือ,อเครียดจังเลยแบบนวันนี้แบบเหนื่อยหนุงแบบปวดหัวนหน่วงๆอะไรเงี้ย จุดรีดูสักตัวหนึ่งนะฮะพวกอะไรก็ตามที่เป็นเสพติดมันจะเป็นฟิวนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับมมนมีงานศึกษานะครับบอกว่าคนที่เสพติดอะไรสักอย่างจะควบคุมตัวเองได้ไม่ดีเมื่อเจอสิ่งเยาหยวนเฉพาะหน้าพื่อนก็คือเมื่อเจออารมณ์ชั่วบูบมนั่นเองนะครับตรงนี้หนังสือบอกว่าเอาบุรีเนี่ยสมมติคือพนันกอากจะสูบบุรีเมื่อไหร่เนี่ยขอให้รอไปสักนิดนึงรอไปนิดนึงให้ความรู้สึกอันนั้นนะอึนอึนนวน,น,นๆวอะไรที่ใม่คุณอยากสูบบุรี่เนี่ยนะฮะผ่านไปก่อน,น จะค่อยๆลดเลิกได้นะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเวลานั่งทางานอยู่หน้าคอมแล้วแบบอยู่ดกีก็ไม่รู้ว่าอยา,อยากสูบบุหรี่ขึ้นมานะฮะอย่าเพิ่งรีบลุกไปสูบทันทีฝึกอยู่กับความอยากนั้นเฉยๆให้นานขึ้นอีกนิดแล้วพอลุกขึ้นก็อย่ารีบพุ่งไปหาประตูหรือว่าระเบียงให้แวะทาอย่างอื่นก่อนเช่นล้างหน้าหรือดื่มน้ําสักแก้วนะครับหลังจกออกไปข้างนอกนะฮะรอสักแป๊บก่อนหยิบซองบุหรี่รออีกนิดก่อนเปิดออกมาและอีกอึดใจหนึ่งก่อนดึงบุหรี่ออกจากซอง นะครัก่อนสูบก็รอสักนิดหนึ่งนะฮะช่วงสูบก็อย่าลืมหยุดรอระหว่างสูบแต่ละคําด้วยเนี่ยนะ,ะการฝึกแบบนี้นะครับกับความอยากทุกอย่างที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นกาแฟบุหรี่ยาเสพติดสุราอะไรต่างๆนานา,นานเหล่านี้เนี่ยหน่วงกระบวนการแต่ละขั้นให้ช้าลงนะฮะแล้วก็ทําให้มันค่อยๆค่อยๆนะครับค่อยๆลด อาการที่ถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์ชว,วูได้นะฮะในวิธีนี้เขาบอกว่าลองฝึกดูนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์จริงๆเวลาเราตัดสินใจทําของพวกนี้ด้วยอรมชัชว,วูบไปนะบางทีมันก็ส่งผลระยะยาวต่อชีวิตเราอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast improve every minute presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู